กลางอ่อมหมูร้านแซ่บทีมชาติเมื่อวานสั่งเขามากินอ่ะผมกล้าลดประมาณ1,000เขาไม่คิดเงินเขาให้ฟรีเลยเขาไม่คิดเงินผมชื่ออ้ออ้อกับแอดเจ้าของร้านเขาบอกพี่อ้อกับจากราชการตั้งใจทำมาให้แม่กินกลางอ่อมอร่อยมากคือเขาใส่ผักเยอะอะหลายอย่างกลางอ่อมมากินข้าวกันจ้าปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยสสพรรคเพื่อไทยไม่พอใจบอกว่าจะย้ายออกจากพรรคหมดเพราะว่าเอาตำแหน่งที่สำคัญของประเทศชาติไปให้ภูมิใจไทยซึ่งมีแค่70เสียงอาหารจะไม่พอใจที่จะเอาสุทินคันแสนไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขาไม่เอาเขาไม่ให้พลเรือนมายุ่งถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็มีปฏิวัติแล้วตอนนี้ก็กลุ่มเสื้อเหลืองพันธมิตรเริ่มออกมาและคัดค้านการอภัยโทษทักษิณทักษิณลำบากแล้วมันจะมีเรื่องประดาประดังเข้ามาเยอะจนแบบเศรษฐาทนไม่ไหวลาออกติดต่อเรื่องอะไรครับที่ว่าผมติดต่อสถานีเมื่อวานที่คงจัดคุณแม่ดีน่าทักก่อนนะนี่ครับในเรื่องการจะส่งสินค้าครับคุณแม่ยังไม่ว่างคุยเลยกำลังไลฟ์สดอยู่ฟักทองเคยกินไหมแกงอ่อมแต่ของแม่ไม่ใส่ปลาแม่ไม่ชอบกินปลามันเหม็นอร่อยเขาทำกับข้าวอร่อยทำส้มตำก็อร่อยตำหมูยอก็อร่อยแล้วก็ไก่ทอดก็อร่อยข้าวเหนียวก็อร่อยเขาใส่ผักกันเยอะเนี่ยกลางอ่อมหมูใส่ผักกวางตุ้งใส่มะเกลือใส่ฟักทองใส่ผักเกลือลาวด้วยมันก็เลยหอมไงโอ้ยออฟสุรศักดิ์คนนี้รู้จริงเลยนะเนี่ยคนนี้น่ารักที่สุดในโลกเลยส
แสดงความคิดเห็นแบบคนฉลาดอัจฉริยะไม่เคยด่าแม่เลยไม่เคยแบบทำให้แม่เสื่อมเสียชื่อเสียงออฟสุรศักดิ์นี่แหละน่ารักที่สุดในโลกวันนี้เป็นวันตรัสกินฉบับพูดเรื่องปัญชาใครๆก็ทำขายได้เพราะมันมีมาก่อนเพียงแต่เราอะจะไปเอารูปมันที่ถ่ายนั้นมาใช้รูปที่มันถ่ายอย่าเอามาใช้คือผมทรัพย์สินทางปัญญาก็ปัญญาอ่อนมาบอกน้องเรื่องป้าเป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีไหมไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันมันอยู่กับพ่อแม่มันพ่อแม่มันอยู่นู่นประชาสงเคราะห์แต่ร้านข้างล่างอ่ะไปร้านขายของมันก็มาอยู่กับพ่อแม่มันฉันไม่ได้ลงไปยุ่งก็ลงไปแล้วเดี๋ยวมันเครียดกันไงรัฐมนตรีที่เห็นเนี่ยมีหน้าเก่าๆขี้โกงงั้นเลยเคยโกงกินคนป้ามันหน้าเหมือนแม่มันคนไม่เคยเห็นแม่มันใช่ไหมแต่ก็เห็นแล้วนี่นะหน้ามันเหมือนแม่มันเลยไม่เหมาะอังสุจินไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันไม่รู้งานไปก็ไปนั่งกับยุงทหารเขาไม่ให้เขาไม่ให้ความสำคัญทหารอีโก้สูงเขาไม่ให้เกียรติในที่สุดแล้วอาจจะไม่ใช่สุจินก็ได้อาจจะเป็นประยุทธ์ก็ได้เพราะประยุทธ์อ่ะเอาสวมายกมือให้เศรษฐาตั้งร้อยกว่าคนน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยประยุทธ์แถลงข่าวแล้วว่าจะกลับไปบ้านอยู่กับครอบครัวจะอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีรถนำขบวนอะไรทั้งสิ้นใส่ค่าน้ำเรียบร้อยไหมไม่รู้ให้ลูกชายไปละพ่อล้นฟ้าพ่อล้นฟ้ามันเหี้ยเนี่ยไลน์อ่านก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับมันเป็นคนสันดานอย่างนี้แล้วให้ไปทำอะไรก็ไม่รายงานไม่ให้ค่าอย่างเงี้ยมันเป็นสันดานอย่างนี้
เขาใส่มะเขือด้วยใส่ผักกวางตุ้งด้วยข้าวเป็นข้าวที่แบบที่วันนั้นเตี้ยพริกแห้ง5วันแล้วกินไม่ค่อยดีลื่นบูด ซื้อจากพี่แกะฝันข้าวไงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก็รู้สึกมันนานเกินไปกินแล้วมันลื่นบูดกินสลิมเนื้อไก่ทีข้าวมันลื่นบูดกินร้อนก็ได้นะกินร้อนก็อร่อยเนี่ยเวลาชงต้องให้น้ำมันเดือดพ่านนะมันจะอร่อยมันจะหอมคุณผู้ชมเนี่ยเรากินร้อนเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยกินกับซีเรียลกินกับซาลาเปาขนมโคกเค้กบราวนี่คุกกี้ปาต้องโกอร่อยมากก็ที่ทักษิณมันตั้งแหละลูกน้องเก่าทักษิณเข้ามาโกงหมดทีนี้รู้อย่างว่าทำไมแม่ถึงเกลียดนักการเมืองเกลียดทุกพรรคมีพันคนแหละมีอยู่พันคนเนี่ยพวกนี้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายปั่นป่วนกินตัวกับฮัลโหลบล็อกเลยฟังทีแล้วรู้แล้วเป็นเด็กนักเรียนรวมกลุ่มกันทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลชั้น14บิลิน่าโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเดี๋ยวส่งดีเอชแอลให้ส่งที่อยู่มาโอนเงินมาค่าส่งโลละ 3,000 ส่งอย่างต่ำ5โลอย่าเอาแต่คอมเมนต์อย่างเดียวถ้ามีญาติก็โอนเงินให้ญาติสั่งแต่จะไล่ญาติคุณส่งไปให้คุณก็จบมาเม้นแล้วไม่โอนเงินเนี่ยมันไม่มันเท่ากับไม่ได้กินชาตินี้ก็ไม่ได้กินไอ้มันเหี้ยเมื่อวานมันส่งนะวิศวกรมาทำตั้ง2ชั่วโมงครึ่งก็ไม่หายมันบอกลองใช้ดู2วัน AIS ดูอยู่แล้วป่ะเพ่งสวยมากเน็ตมึงเหลือ2ขีด
ก็มันเหี้ยงอ่ะมันเหี้ยงมันไม่ยอมลงทุนเสาสัญญาณเพิ่มไงคนใช้ของมันเยอะขึ้นเนี่ยเนี่ยกระลิมนิ้งตายจีพอหนึ่ง500ไม่ขายนะขาย200ขาย200 6คอ 1,000 ส่งฟรี6คอนี่ 3,000 นะขาย 1,000 ส่งฟรี10ห่อ 1,500 ส่งฟรี 5,000 นะแต่ขาย 1,500 ส่งฟรี14ห่อ 2,000 7,000 แต่ขาย 2,000 ส่งฟรี110 42 140 แก้ว30ห่อ 4,000 ส่งฟรีเท่ากับ300แก้ว300ส่งทั้งหมด 15,000 นะโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gang ไลน์มี @leena.gang เดี๋ยวจะไปเอาน้ำแข็งน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องนี้ก็ช้ามากชั่วโมงนั่งยันนิดเดียวเห็นสวยมากจะมาใส่อันนี้กินเนี่ย1ชั่วโมงได้แค่เนี้ยมันเที่ยมากขึ้น 17,900 ไม่ตรงปกเนี่ยมันเฮงสวยมากให้คุณผู้ชมดูเราก็ดึงอันนี้ออกมาเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้แค่นี้เองเที่ยมั้ยคุณผู้ชมโกหกหลอกลวงประชาชน1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงได้น้ำแข็งแค่แก้วเดียวของไม่ตรงปกไงตอนซื้อมันตอแหลบอ่ะ1ชั่วโมงได้น้ำแข็ง8แก้วโต6หลอกลวงประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมได้แค่แก้วเดียวคุณผู้ชมดูนะได้แค่แก้วเดียวแค่นี้แต่มันตอแหละตอนขายบอก8แก้วเนี่ยได้แค่แก้วเดียว1ชั่วโมงหลอกลวงประชาชนไงเนี่ยไม่มีละเนี่ยขอจนก้นกระติกไม่มีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้แค่นี้เกี้ยงมันหลอกลวงประชาชนใส่น้ำแข็งกินก็อร่อยคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงหัวใจบำรุงผิวบำรุงสมองคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงสลิมดิ้งไก่ทีนี่ค่ะห่อละ500ไม่ขายขาย200นะอ่อนหนึ่งมี10ซองทรงได้10แก้วสูตรพัดก็คือไม่ได้ผสมแป้งแหละเป็นหัวเชื้อ
ไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลและนี่ก็สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่สูตรพัดเหมือนกันก็คือไม่ได้มีแป้งแหละเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลแล้วก็อันเนี้ยเป็นจะไปอันเนี้ยสองอันเนี้ยราคาเท่ากันคะกันได้6ห่อ 1,000 ส่งฟรีเอาอย่างละ3ได้10ห่อ 1,500 ส่งฟรีเอาอย่างละ5ได้14ห่อ 2,000 ส่งฟรีเอาอย่างละ7ได้30ห่อ 4,000 ส่งฟรีเอาอย่างละ15ได้ราคามันเท่ากันคะได้ไงคุณผู้ชมโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโหดเปิดเครื่องทำน้ำแข็งได้แต่10โมงถึงเที่ยงคืนแล้วขึ้นไปนอนแล้วก็ปิดจะได้ประหยัดไง อุ้ยหมอปลายตอแหลบอกดีแล้วที่ทายผิดเรื่องนายกตัวพีถ้าเกิดแม่นประเทศมีปัญหาแน่ตอแหลมากเลยนะหมอดูเนี่ยตอแหลอดิศรเผยนายแพทย์ชลน่านพร้อมลาออกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารใหม่ใน60วันสอนหน้ารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขไม่ลาออกส.ส.คาริน่าเตรียมคว้ามงฟ้าประกาศลงมิสไทยแลนด์เวิลด์2023กองแก้วก็มีคู่แข่งแล้วนะกองแก้วกองแก้วมีคู่แข่งตายเปิดตัวหนุ่มใหม่นะแต่ไม่เห็นหน้าเห็นแต่ไหล ตายชุติมาไงอดีตภรรยาทิมพิธาสอวุ่นพ่อไม่ยอมครอบครัวลูกเขยรับศพลูกสาวหลานชายไปกำแพงเพชรยาแยกกันนะเดชจัดงานสองประเทศเลยนะสัญญาณแต่งงานอ่ะ
เขาบอกอยากแต่งไม่ต้องรอผู้สาวยกกันหมากสินสอดขอหนุ่มเลยเงินสด1,000 บาททอง 6 บาทแล้วจนหนึ่งคันแล้วยังให้เงินจากฝ่ายชายใช้สัปดาห์ละ10,000 บาทเผยฝ่ายชายเป็นคนดีพูดเพราะขยันทำมาหากินจึงตกหลุมรักแต่ตนเองรอฝ่ายชายมาสู่ขอไม่ไหว มาขอเองเลยศาลพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาจตุพลพลพลณัฐพลวัชรพลข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์เข้าร่วมชุมนุมในม็อบ11 มิถุนายน 65สวยเลยนะวิษณุบอกว่าต้องใช้เวลาผมทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษที่ยังไม่ถึงรัฐบาลเขาบอกว่าสาวสั่งหมูกรอบก๋วยจั๊บร้านดังราคา 3,000 แต่แพ็คเกจจิ้งเหมือน3บาทหมูกรอบพี่อะไรวะ 3,000 เขาขายกันโลนึง790มึงสั่งของอาร์ตพระสุดมากินเลยเขาขายกันแค่790มึงซื้อร้านไหนโคตรแพงเลยหมอปลายชี้อีกว่าเศรษฐาช่วยเศรษฐกิจดีหากผ่านเดือนพฤศจิกายนไปได้มีเรื่องอะไรให้วาวต่อแหลอีกแล้วพอมันไม่แม่นนางก็บอกก็ดีแล้วไม่แม่นถ้าแม่นแล้วจะน่ากลัวคำถามประชามติร่างรัฐธรรมนูญยกฉบับห้ามเซ็นเซอร์หมายพัสราวดีหอบกว่า 200,000 รายชื่อประชาชนบุกยื่นกกต.วันนี้นะวันนี้เลยคุณผู้ชมกฤษฎาจีนวิจารณะนั่งช่วยขุนคลังข้างกายเศรษฐานี่ตอนนี้รัฐมนตรีช่วยคลังดราม่าปังชานะร้านดังพูดขอโทษบอกสื่อสารคลาดเคลื่อนและขอบคุณกรมทรัพย์สินที่ให้แนวทางส่วนกรมบอกขายปังชาได้ปกติแค่ห้ามเรียนแบบด้วยแต่ทั้งสองข้อไม่ใช่สิ่งที่สังคมอยากรู้ที่ต้องตอบด่วนคือทำไมฟ้องร้านปังชา102 ล้านแค่เพราะเขาใช้คำว่าปังชาเอาเลยสอบพิกอีกรอบจตุพรฟาดสุทินบอกว่านั่งกลาโหมเหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการสักกระเบือหลุดเอกสารยื่นจัดตั้งพรรคอนาคตไกลประชุมใหญ่17 กันยายนนี้
กกต.พร้อมตรวจ 200,000 ชื่อเสนอคำถามทำประชามติดันแก้รัฐธรรมนูญมั่นใจใช้เวลาไม่นานคาดใช้งบน้อยใช้งบน้อยกว่าเลือกตั้งส.ส.ใช้แป้งอะไรไม่ได้ใช้เลยกินอาหารเสริมนี่ไงอาหารเสริมของฉันกินแล้วมันจะช่วยเนี่ยบำรุงผิวไงเพราะมันมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผงผสมอยู่ในชาไทยนี่ไงชามะนาวก็กินแล้วก็บำรุงผิวแค่นั้นเองไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยเห็นมั้ยอร่อยหวานหอมอร่อยกินแล้วมันจะกินข้าวไม่ลงกินข้าวได้2คำก็อิ่มแล้วต้องเททิ้งไม่เชื่อเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูรีบประตุงกูมากลัวแมลงวันมันมาเตาแก้วมันมีอยู่ตัวนึงบินไปบินมาอยู่เนี่ยเราก็ตบแมลงวันเนี่ยให้คุณผู้ชมดูฉันกินข้าวไม่ลงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหลือตั้งเยอะเห็นไหมกินได้2คำอันนี้ก็กินหมูกินอะไรไปเกือบหมดนะพอกินชาไทยอย่างพวกเนี้ยมันทำให้เรากินข้าวน้อยลงกินข้าวไม่ลงแต่มันไม่โซมเนี่ยน้ำหนักก็เลยลดไป10กิโลน้ำหนักแม่ลดไป10กิโลกินข้าวไม่ลงธุรกิจโรงแรมเด้งรับฟรีวีซ่าเศรษฐาค่าปลุกเที่ยวไทยพุ่ง40ล้านคนปี67อันนี้เห็นด้วยกับเศรษฐาเห็นด้วยค่ะมาดูพิธาว่ากินอะไรอาหารเช้าของพิธาหินไข่ดาวกินไส้กรอกกินไออันเนี้ยแฮมบ้างเนี่ยมีหมอดูทายว่าพิธาจะโดนเพิกถอนสิทธิ์20ปียุบพรรคบอกไปไม่ถึงฝั่งฝันพิธาแต่ทุพรนับถอยหลังคาดอีกไม่กี่วันทักษิณถูกส่งกลับเรือนจำเข้าแดน7ชี้เส้นทางขออภัยโทษไม่ง่ายเพราะอะไรตอนเนี้ยสนธิลิ้นทองคุณออกมาคัดค้านแล้วก็ไทยพักดีก็ออกมาคัดค้านแล้วสวสมชายจวกคุณสมบัติรัฐมนตรีดูดีๆเคยติดคุกขืนยังดันทุรังเหลือทนเกินจะเอ่ยวันนี้วันศาสตร์จีนนะแต่แม่ไม่ได้ไหว นี่หมอชลน่านเตรียมลาออกพรรคเพื่อไทยจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขแต่ไม่ลาออกส.ส.เรื่องอะไรจะลาออกส
ฉันไม่ได้เจ็บคออะไรนะฉันไม่ได้เจ็บคอที่เส้นเสียงฉันอักเสบแบบเพราะว่าวันไฟนอลที่ฉันไปเชียร์ล้นฟ้าและฉันก็กรี๊ดดังปุ๊บมันก็เลยเส้นเสียงอักเสบเข้าใจป่ะแค่นั้นเอง